คครับตรงนี้นำเสนออะไรครับผมอันนี้เป็น ITC ครับผม Industrial PC ก็คือเป็นอะไรนะที่คุณว่า Windows based หรืออะไรนะมันก็คือตัวนี้ครับจะเป็น Windows เป็นคอนโทรลเลอร์ที่เป็น Windows อยู่ข้างใน Windows เนี่ยเราก็เลือกได้ครับผม Windows 10 Windows 7 7 XP ว่าไปอ๋อก็คือสามารถที่จะติดตั้งได้ว่าจะใช้ Windows อันไหนในการโอเคแล้วยังไงต่อในเนี้ยมันก็สามารถเลือกได้ด้วยว่าจะใช้แรมเท่าไหร่ฮาร์ดดิสก์เท่าไหร่กี่จิกนี่แล้วแต่ความต้องการของลูกค้าแล้วก็ในเนี้ยครับมันไม่ได้เป็นแค่ PC ธรรมดาครับผมมันจะสามารถทำเป็นฟังก์ชัน DLC ได้ด้วยก็คือเป็น DLC ในตัวในตัว PC ของเราเนี่ยครับผมก็จะซัพพอร์ตภาษาทั่วไปเลยแบตเตอร์ฟังก์ชันบล็อกได้หมดฟังก์ชันบล็อก CFC ก็คือตามสแตนดาร์ดเลยได้หมดแล้วก็ที่มันเหนือกว่า PLC ก็คือว่าแน่นอนตัว CPU ของตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยมันแรงกว่า PLC อยู่แล้วใช่ไหมครับอันนี้มันจิกเป็นจิกกะเฮิร์ต PLC อาจจะเป็นเฮิร์ตธรรมดา400เฮิร์ตใช่ไหมครับอันนี้ขึ้นอยู่กับก็คือ CPU มันแรงกว่าอยู่แล้วครับทั้งนั้นในด้านการเอาไปใช้แทนคอนโทรลเลอร์อะไรเงี้ยครับแทน DLC เงี้ยมันก็จะมีประสิทธิภาพมากกว่าความเร็วอะไรพวกนี้ครับเราซอฟต์แวร์คือถ้าลง Windows แล้วเนี่ยซอฟต์แวร์มันบิวอินเลยไหมหรือไงโอเคก็คือซอฟต์แวร์ครับผมขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าว่าลูกค้าบางเจ้าเองอาจจะซื้อไปแค่เป็น PC ธรรมดาแล้วเขาไปลงซอฟต์แวร์ที่เขาจะใช้เองแต่ถ้าลงของไม่ฮอปก็คือเรามีให้ดาวน์โหลดในเว็บไซต์นะผมก็คือลงได้เลยอ๋อลงได้เลยใช่ครับยุ่งยากไหมในการเขียนไอ้โปรแกรมของ PLC ไม่ยุ่งยากครับเพราะว่าหนึ่งคือมันตามสแตนดาร์ดอยู่แล้วมีแรนเดอร์เขารู้จักรู้จักแล้วเขียนได้หมดเลยแล้วแต่ความถนัดของเราโชว์โปรแกรมได้ไหมที่เขียนไว้แล้วเนี่ยหน้าตาเป็นไงโชว์ได้ไหมหรือว่าไม่มีอันนี้เขาไม่ได้นั่นไว้ไม่ได้ทำไว้ใช่ไหมใช่แล้วตรงนี้เป็นพวกอะไร I.O. หรือไงฮะ I.O. ผมไม่รู้อันนี้เป็น I.O. เหรอใช่อันนี้คือสีเหลืองนี่คืออะไรเป็น RC bus หรือว่าเป็นอะไรอันนี้เป็น Safety ครับผมอ๋อเป็นฮะ Safety I.O. Safety I.O. ใช่ก็เป็นปกติมันจะในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับคอนโทรลเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันที่เป็น Safety มันจะมี CPU คอนโทรลเลอร์ที่แยกมาสำหรับทำเซฟตี้โดยเฉพาะเลยนั่นแหละฮะใช่อันนี้ก็จะเป็นอยู่ในนั้นอ๋อเพราะแต่ก่อนนี้มันสีเหลืองนี่คือสายสีเหลืองนี่มันจะเป็น RC ใช่ไหมสีเขียวจะเป็นอะไร Industrial Bus สีม่วงจะเป็น Profi Bus อะไรอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวนะครับผมนี่เป็นโอเคครับขอบคุณนี่เป็น IO โอเคขอบคุณมากครับผมพอจะดูตรงนี้นี่มันเป็นมอเตอร์โมดูลมันก็เหมือนเป็นลิเนียร์มอเตอร์อะไรนะคอนเซ็ปต์ฮะคอนเซ็ปต์ก็คือลิเนียร์มอเตอร์ดีๆนี่เองอ่ะนี่เหรอพี่เล็ก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 